ย้อนหลังไป2อาทิตย์นะคะอันนี้คือวิดีโอเก่าที่เอามาให้ดูใหม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปฟังทุกที่ทั่วโลก Hello everyone Welcome to Mama One Channel วันนี้ Mama One จะอัปเดตที่ว่าแยกต้นกล้วยเนาะ2อาทิตย์ที่แล้วเคยแยกต้นกล้วยแล้วมาให้ลุ้นๆกันว่ามันจะรอดหรือมันจะตายลองมาดูกันค่ะว่ามันรอดหรือมันตายมาดูกันเลยคือหลังจากที่แยกกันแล้วเนี่ยมาม่าวันก็เก็บไปไว้ที่ร่มที่ไม่โดนแดดนะอันนี้ที่3ต้นที่อยู่ด้วยกันเนาะขึ้นค่ะสุดยอดเลยตอนนี้แค่2เวลาผ่านไป2อาทิตย์เองต้นมันเริ่มสวยเริ่มมีใบเริ่มเหมือนกับว่าติดแล้วรากติดดินแล้วเนาะสวยมากเลยค่ะคือเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนมีต้นกล้วยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายเนาะคิดว่านะถ้ามันตายก็ยังมีอีกหลายต้นอยู่แต่มาม่าวันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเลยก็แค่แยกๆกันแล้วก็สรุปแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาจนได้แล้วเรามาดูกันต้นแม่ต้นแม่เนี่ยดูท่าทางเหมือนจะไม่รอดแต่ว่ามันมีต้นใหม่ขึ้นมาค่ะดูสิต้นใหม่ต้นเนี้ยแต่ดูจับดูแล้วก็เหมือนกับว่าแข็งๆมันก็เหมือนกับว่ายังไม่ตายแต่ก็ต้องรอดูต่อไปค่ะแต่มันมีต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่น่าจะกังวลเนาะส่วนอีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่แหละอันของเก่าก็ดูก็คือจริงๆแล้วเนี่ยใบมันเนี่ยจะต้องตัดทิ้งเหลือแต่ใบกลางใบเดียวใบที่ม้วนๆอยู่สรุปแล้วรอดค่ะต้นกล้วยแยกเรียบร้อยแยกแล้วก็รอดแถมได้มาอีกหนึ่งต้นค่ะสุดยอดเลยตาไวหันไปมองดูผีเสื้อมาวนอยู่ที่แปลงผักบุ้งกับผักคะน้าโอ้โหนี่ขนาดว่าเอาเน็ตขึงไว้แล้วนะเนี่ยมาวนบินวนอยู่เพื่อที่จะวางไข่โอ้โหนี่ดีนะเราจับได้จากกล้องเห็นไหมนั่นอ่ะเข้าไปข้างในได้จนได้ก็ดีเขาก็บินออกมาได้อ่ะค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะI'm drowning, vultures are circling me.